ออกผู้ตัดสินให้เป็นบานออกของทีมชาติกัมพูชาโยนไวเลยแต่ว่ากรรมการกลางบอกว่าเป็นบานออกให้ทีมชาติลาวได้โยนโอ้ผู้ช่วยผู้ตัดสินยกทุ่งแต่ผู้ตัดสินให้เป็นบานออกของฝั่งทีมชาติกัมพูชาเอาละว่ากันต่อในจังหวะนี้ลุยขึ้นมาเบื้องขวามีขอแล้วธีรพลขอนสวรรค์โอ้ยจังหวะนี้เข้าสองตีนกรรมการว่าจะได้แลมาจุดเกิดเหตุโอ้ยังมีการเตือนเนาะเข้าจังหวะนี้นักสมควรสำหรับผู้เล่นของทีมชาติกัมพูชานั่นก็คือสมโซวนาลิตแต่ก็คือสิบุมิยังนั่งลุกขึ้นมาได้สำหรับดาโมดดาโมดทองคำสวัสดิ์เอาล่ะมาเบิ้งจังหวะย่นลูกฟรีคิกจังหวะนี้ของทีมชาติลาวเบิ้งว่าจะแม่นหรือบ่แม่นมาประจำการแล้วพุทธวงศ์พุทธวงศ์สั่งวิไลกองเสียกับกดดันแล้วตอนนี้ตามสายหูสายตานี่ประมาณ 3,000 น่าจะได้เนาะ 2,000 ถึง 3,000 คนน่าจะได้สำหรับกองเสียเอาล่ะเปิดยอดมาหน้าประตูจังหวะนี้พวกสาประตูกับพุทธเจ้าปัดออกไปเป็นบานเตะแจ่นะผู้ชมได้กดดันต่อเนื่องเอาล่ะมาเบิ่งว่าสมาธิไผจะดีกว่ากันจะเป็นฝ่ายบุกบอลหรือว่าจะเป็นฝ่ายฮับได้ลูกเตะแจ่จันทวีไซเปิดเข้ามาแถว2ของทีมชาติแล้วเปิดยอดไปหน้าประตูจังมานี่โอ้โหออกข้างไปหน่อยนึงเนาะพวกสาประตูของทีมชาติกัมพูชานี่กวดสอบแล้วจังมานี่บานต้องออกเลยโดดไปหลอกซื้อๆอะไรเห็นให้เป็นลูกตั้งเตะจังหน้าประตูของทีมชาติกัมพูชาสำหรับปัจจุบันนี้16นาทีผ่านไปแล้วของเกมการแข่งขันครึ่งเวลาที่1เลดโซเฮงเปิดขึ้นมาโอ้เปิดบดี2เถือติดต่อกันแล้วสำหรับเลงโซเฮงเลดโซเฮงทีมชาติลาวได้ของบานกลับคืนมาทีกบโลภทิพย์อนันตสาบานยังอยู่ที่อนันตสาเอาจะไปเองทีมชาติกัมพูชาพยายามจะคล้องบานจังหวะนี้ได้บานโยนทีมชาติกัมพูชานี่พยายามเล็งเกมเนาะเอาจังหวะนี้เข้าด้านหลังอนันตสาเอาละเสียการคล้องบานตอนนี้ผู้เล่นทีมชาติกัมพูชามาแล้วหมายเลข20ซาอัตโซโอ้ยจังหวะนี้เอายังได้อยู่เปิดเข้ามือพวกสาประตูทีมชาติเราโอ้จังหวะนี้ประมาทบ่ได้เนาะอนันตสาอยู่สนามมีนักเตะทีมชาติแล้วผู้หนึ่งน้องมีอาการบาดเจ็บจังหวะอนันตสานี่ไปห่วงบานเสดายบานถึกผู้เล่นหมายเลข20ของทางทีมชาติกัมพูชาเลงโนล่าเข้าไปญาติบานได้แล้วก็เฮ็ดให้มีโอกาสอันนั้นลุกขึ้นมาได้แล้วสำหรับผู้เล่นทีมชาติลาวเพชรดาวันสมสนิทเอาละเกมการแข่งขันเริ่มต้นท่านผู้ชมบานที่พุทธวงศ์พุทธวงศ์เปิดเรียบจังหวะนี้บ่ดีโอ้เล่นยากเกินไปหรือบ่พุทธวงศ์ผู้เล่นของทีมชาติกัมพูชาดักอยู่2คนยังเรียบไปหางูแต่ว่าถูกตัดออกไปอนันตสาเปลี่ยนออกไปเบื้องขวาให้ไปที่ธีรพลธีรพลเปิดไปพื้นที่ว่างจังหวะนี้กับบ่มีเพื่อนร่วมทีมเข้ามือประสานประตูทีมชาติกัมพูชาตอนนี้ยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ท่านผู้ชมถือว่าเป็นเกมนัดสุดท้ายของฮอบแบ่งกลุ่มการแข่งขันบานเต้รุ่นอายุบ่เกิน16ปีสิงแซมอาซีฮอบคัดเลือก
มาจังหวะนี้เป็นการคล้องบางของทีมซัดลาวจันทพลจันทพรออกไปทีเบื้องครัวหมายเลข15ธีรพลพยายามจะไปวนหอบหนึ่งก่อนสำหรับดาโมดคืนหลังมากลับคืนไปที่กบโลประทิบกบสาดขึ้นไปพื้นที่ว่างยังบ่ผ่านกองหลังของทีมชาติกัมพูชีจังหวะนี้ขอนสวรรค์ตัดบานได้เอาละโอ้ยจังหวะนี้พลิกอ้าวไปเข้าทางโอ้ยสมบันจะไปได้หรือบ่ถูกตัดกรรมการบ่จะได้ให้เล่นต่อโอ้การคล้องบานจังหวะที่1เฮ็ดได้บ่ดีเนาะเฮ็ดให้โอกาสในการเข้าไปยิงประตูนี่บ่มีจังหวะนี้มีเสียงบักวีดดังขึ้นเป็นทีมชาติลาวฟาวล์ไปตัดด้านหลังขอนสวรรค์แก้วนูจันไปตัดด้านหลังถ้าหากว่าแต้งบานจังหวะที่1เฮ็ดได้ดีมีโอกาสนะผู้ชมแต่ว่าจังหวะที่1การคล้องบานการพาบานขึ้นไปนั้นสัมผัสมีปัญหาเอาละเวลากันยังเหลือหลายอยู่ตอนนี้3นาทีผ่านไปแล้วการแข่งขันในครึ่งเวลาที่1เล็งสวรรค์พันหาเปิดขึ้นมาบดีบานเข้ามือปรึกษาประตูทีมชาติลาวกบโลประทิบเตะขึ้นมาผู้เล่นทีมชาติกัมพูชีตัดออกไปพุทธวงศ์พุทธวงศ์ต้องคืนหลังไปที่อนันตสาอนันตสาเปลี่ยนออกมาให้ทั้งธีรพลธีรพลประถมวงต้องคืนหลังมาอนันตสาสีพงพันเข้าทางด้านในจับยาวอีกแล้วโอ้ยจังหวะที่1ต้องได้แก้เนาะผู้ฝึกทีมชาติเราต้องแก้จังหวะจับบานจังหวะที่1นี่เสียเปรียบลาพิกจังหวะนี้สวยงามขอนสวรรค์ขอนสวรรค์ให้โอ้คนละปองโอ้ยแทงไปคนละปองเลยยาวเกินไปเข้ามือพวกสามประตูทีมชาติกัมพูชีเล็ดเลเฮ่งเปิดขึ้นมาต่ำไปจังหวะนี้บานออกข้างไปเป็นบานโยนของทีมชาติกัมพูชีโอกาสทั้งคู่นี่ทีมชาติลาวมีโอกาสหลายกว่าเนาะกดดันหน้าประตูได้หลายกว่าจังหวะนี้พอเข้าใจกันผู้เล่นของทีมชาติกัมพูชีเก็บได้แถว2ลุยขึ้นมาได้หรือบ่ว่าจังได๋จังหวะนี้ถูกตัดออกไปจันทวิไสจันทวิไสหนีได้1ด้านขอนสวรรค์ขอนสวรรค์แก้วดูจันไปแล้วเบื้องขวาไกลๆพื้นที่บางโอ้โหแหงเกินโอ้ทั้งฟังผู้เล่นหมายเลข9ทิพจันทร์นี่ขอเลยทิพจันทร์คำไผ่อ่อนยกมือว่ามาฝากนี่แน่ขอนสวรรค์โยนเบื้อไปเบื้องขวาเนาะบ่มีผู้เล่นของทีมตัวเองขึ้นไปบานเป็นการคล้องบานอ้าวถึงตัดได้พุทธวงศ์เปลี่ยนมาเบื้องขวาเอาบานลงบานจังหวะที่1เอาบานลงพอดีดาโมดทองคำสวัสดิ์ต้องคืนหลังมาพยายามดึงผู้เล่นของทีมชาติกัมพูชีนี่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งแล้วก็หาซองวางเปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนมาเบื้องขวาจับบานจังหวะนี้สวยงามเอาละมีโอกาสแล้วจังหวะนี้จังหวะที่ฟาวล์โอ้โหจังหวะได้ฟาวหน้ากรอบเขตโทษได้รุ่นสมควรจะเป็นพุทธวงศ์สังวิไลเองหรือบ่หรือว่าจะเป็นอนันตสาสีพงพันธ์อยู่ที่จุดเกิดเหตุนี่สองคนด้วยกันจังหวะนี่มุมซ้ายก็ได้แต่ว่ามุมขวานี่ดีกว่านะเบื้องว่าจะเป็นตีนซ้ายหรือตีนขวานี่จังหวะนี้กำลังตกลงกันอยู่ว่าจะเป็นไผ่เอ้าเบิ่งแล้วสถานการณ์ตอนนี้อยู่ในจุดเกิดเหตุนี่น่าจะเป็นอนันตสาส่วนว่าเล็ดเลเฮงนี่ขอกำแพงนี่4คน
5คนเลยท่านผู้ชมเอาละเปลี่ยนจุดจังหวะนี้ปั่นโค้งโอ้สวยงามขึ้นนำไปแล้วเป็นประตูที่1ของทีมชาติลาวอนันตศาศรีพงพันธ์ยิงให้ทีมชาติลาวออกนำทีมชาติกัมพูชา1ประตูต่อ0เอาแล้วกองเชียร์ทีมชาติลาวในสนามลักษิพกตอนนี้มีความสุขกันแล้วอันนี้เป็นบรรดากองเชียร์ห้องลำทำเพลงกันบรรดาสาวหนุ่มเนาะตอนนี้เห็นให้ทีมชาติลาวออกนำ1ประตูต่อ0ถือว่าเป็นประตูที่2ของอนันตศาประตูธมิตรกับยิงใส่ทีมชาติมาเลเซียประตูที่2กันยิงใส่ทีมชาติกัมพูชาเอาละทีมชาติกัมพูชาเนี่ยต้องบุกแล้วโบมีอย่างที่จะเสียละลุยขึ้นมาเองเลยผ่านได้ถือขอนสวรรค์ตัดไม่ได้ขอนสวรรค์แก้วนูจันออกไปให้ที่ทางทิพย์พระจันทร์มาที่ขอนสวรรค์หักหลังหน่อยนึงยังดึงบานได้อยู่จังหวะนี้จะไปเองสาดยาวขึ้นมาบ่หลายเรื่องเตะอัดไปจังหวะนี้บานอยู่ที่จันทวิไซให้ออกมาทีดาโมดบานให้ออกมาทีดาโมดบานยังอยู่ที่ธีรพลต้องคืนลังหอดมือพวกสามประตูออกมาที่หัวหน้าทีมอนันตศาศรีพงพันธ์จันทวิไซจันทวิไซเปลี่ยนแล้วตัดในได้บ่ถูกตัดไว้แถวซองเป็นของทีมชาติกัมพูชาอัดจังหวะนี้อย่าบานยังบ่ออกสุดท้ายเป็นบานออกเป็นบานออกของทีมชาติลาวท่านผู้ชมในแดนกลางแพ็คได้ดีนะสำหรับผู้เล่นทีมชาติลาวการประสานงานบ่จะเป็นทางคอนสวรรค์แก้วหนูจันทร์กับผู้เล่นหมายเลข10ทางจันทวิไซมากันตอนนี้จังหวะนี้มาที่ดาโมดเข้าในให้กับทั้งจันทพรออกไปที่ดาโมดหันหรือบ่ทันจังหวะนี้บ่ทันซ้ำผ่านออกไปก่อนซึ่งว่าปัจจุบันนี้จะก้าวเข้าสู่นาทีที่26ท่านผู้ชมการแข่งขันในครึ่งเวลาที่1ทีมชาติลาวออกนำทีมชาติกัมพูชาอยู่1ประตูต่อ0เล็ดเล่แห่งเปิดขึ้นมาทีมชาติลาวตัดบานได้บานอยู่ที่จันทวิไซจันทวิไซเปิดด้วยซ้ายมาทางด้านหน้าจังหวะนี้แห้งเกินไปโอ้ทิพย์พระจันทร์นี่ยอมเลยจังหวะนี้สปีดตนหัวสั้นเพื่อนห่วมทีมกับให้เพื่อพิลึกบานออกลังไปได้ลูกเตะจากหน้าประตูขึ้นมาทีมชาติกัมพูชาทีมชาติลาวนี่ก็ต้องตุนประตูให้ลายๆเนาะยังต่ำนี่3หน่วยเพื่อเป็นความปลอดภัยกับกลุ่มอื่นๆเนาะกลุ่มอื่นๆนี่บางกลุ่มนี่ก็มี4ทีมบางกลุ่มก็มี5ทีมแต่อย่าลืมว่าคันเฮ็ดได้ดีจะได้ติดอันดับที่2ที่ดีสุดของ4ทีมเนาะพุ่นจะคัดเอา4ทีมเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายอนันตศาแก้ไขสถานการณ์ออกไปก่อนเตะออกข้างไปทีมชาติกัมพูชาเนี่ยกดดันสูงแล้วสูงอีกอยู่บ่มีอย่างที่จะเสียแล้วเนาะ2เกมที่ผ่านมากับบ่สามารถเจาะประตูคู่ต่อสู้ได้เสียไปถึง15ลูกบวกกับมื้อนี้อีกเป็น16ลูกไปแล้วทีมชาติกัมพูชาสุดนี้ลากขึ้นมาไปได้โอ้ถูกตัดยังใจดีเนาะยังบ่มีบัตรเหลืองกรรมการจากบาฮาเรนอิสมาเอลฮาบิบอาลีทีมชาติลาวได้ลูกฟรีคิก
จะเปิดโดยผู้เล่นหมายเลข10จันทวิไสเปิดจังหวะนี่สำหรับผู้เล่นหมายเลข10นี่นามสกุลนี่คุ้นๆเนาะจันทวิไสขุนทุมพรนามสกุลเดียวกับตอตตี้ขุนทุมพรเนาะข้อมูลบอกว่าเป็นน้องชายของตอตตี้ขุนทุมพรอดีตนักเตะทีมชาติลาวอดีตนักเตะของธนาคารอดีตนักเตะของห้องแองอัตปือการแข่งขันกรรมการให้พักกินน้ำเนาะในครึ่งเวลาที่1การกฎกติกาใหม่ที่มันออกมาถากว่าสภาพอากาศค่อนข้างจะฮ้อนให้จะให้นักกีฬานี่พักกินน้ำมาเบิ่งแต่ละกลุ่มนะผู้ชมกลุ่ม A นี่มี5ทีมปัจจุบันทาจิกิสถานนี่มีอยู่9คะแนนอันดับที่2เป็นจอร์แดนกลุ่ม B มีอยู่4ทีมอินเดียมีอยู่6คะแนนอุซเบย์มีอยู่6คะแนนกลุ่ม E มีอยู่4ทีมอิหร่านมีอยู่6คะแนนเป็นอันดับที่1อัฟกานิสถานมี6คะแนนเป็นอันดับที่2ส่วนกลุ่ม D มี4ทีมอันดับที่1เป็นซาอุดีอาระเบียอันดับที่2เป็นโอมานมี6คะแนนเท่ากันแข่งไป2เกมส่วนกลุ่ม E มีอยู่4ทีมเยเมนมี6คะแนนกาตาร์มี4คะแนนจาก2เกมส่วนกลุ่ม FUAE มี6คะแนนคีกีกิสถานมี3คะแนนกรุ๊ป G สปอร์จีนมีอยู่9อินโดมี9เนาะอินโดนี่เป็นอันดับที่2ของกลุ่มนี้ท่านผู้ชมส่วนว่ากรุ๊ป H เนาะเวียดนามมี9ออสเตรเลียมี9เป็นอันดับที่2เอาล่ะมาเบิ่งกันว่าได้กันก่อนของทีมสั้นลาวลากันขึ้นมาทิพจันทร์ทิพจันทร์จะไปเองแต่ว่าสุดท้ายมาถูกตัดออกไปทิพจันทร์ค้ำใบอ่อนสำหรับทิพจันทร์คำใบอ้อนี่มาจากแขวงจำปาสักเนาะที่เหตุผลงานให้กับต้นสังกัดอยู่ทั้งแขวงจำปาสักแล้วก็ทางครูฝึกทีมชาติลาวได้ไปเบิ่งเห็นผลงานเอิ้นมาติดทีมชาติสำหรับในสุดนี่นี่มีผู้เล่นของแขวงจำปาสักนี่หลายคนแล้วก็มีสารมีทั้งสวรรค์เขตแดผสมประสานกันไปจังหวะนี้ทีมชาติลาวได้ลูกเตะแจ่เป็นครั้งที่2เกิดโดยจันทวิไสขุนทุมพรจันทวิไสเล่นสั้นๆทิพจันทร์เสียการคล้องบานแล้วแถวซองเป็นของทีมชาติลาวเปิดด้วยซ้ายโอ้โหไปถึงหลังของผู้เล่นทีมชาติกัมพูชาอ้อถึงแขนเนาะกรรมการให้เป็นลูกไหมนอกเขตเอาละอยู่บริเวณใกล้เคียงครับจุดที่เขาได้ประตูแต่ว่ายับออกมาเบื้องซ้ายหน่อยนึงเบื้องว่ามุมนี่จะเป็นซ้ายหรือขวาเบื้องจังว่านี่น่าจะเป็นทั้งพุทธวงศ์สังวิไลบอหรือจะเป็นทั้งจันทวิไสขุนทุมพรตามเบื้องแล้วน่าจะเป็นพุทธวงศ์สังวิไลเอาล่ะมาลุ้นน้ำกันแต่ว่าอยู่ในกรอบเส้น18มีปัญหากันหน่อยนึงกรรมการต้องไปเคลียร์ออกโอ้ยเปิดจังหวะนี้โอ้ยเลือกเปิดท่านผู้ชมจันทวิไสเลือกเปิดจังหวะนี้บันออกหลังไปเห็นให้ทีมชาติลาวได้ลูกเตะแจอีกครั้งหนึ่งจันทวิไสขุนทุมพรจะเป็นผู้เปิดบานจันทวิไสเปิดมาเสาสองจังหวะนี้ขึ้นอ้าวบานโอ้ข้างหน่อยเดียวกรรมการให้เป็นลูกเตะแจอีกบานหนึ่งนะผู้ชมจังหวะขึ้นของทั้งเพชรดาวันสมสนิทไปถือผู้เล่นของทีมชาติกัมพูชาบานออกลางไปเห็นให้ทีมชาติลาวได้ลูกฟรีได้ลูกเตะแจกอีกบาทหนึ่งพุทธวงศ์สังวิไลอยู่ในกรอบเขตเส้น18มีผู้เล่นทีมชาติลาวอยู่6คนด้วยกันพุ
ุทธวงศ์เปิดด้วยซ้ายเปิดดงดงเข้ามาประตูทีมชาติเวียดทีมชาติกัมพูชาจับได้เล็ดเลเฮงเปิดยาวขึ้นไปเลยมาจากวันนี้โอ้แถวสองเป็นของทีมชาติกัมพูชาส่งจากวันนี้บอลผ่านลุยกันขึ้นมาตืมยังของบานได้ผู้เล่นของทีมชาติกัมพูชาจากวันนี้จะไปเองสุดท้ายเป็นทางพุทธวงศ์พุทธวงศ์เปิดซ้ายจังหวะนี้มาแล้วได้บานเก็บตกได้ทิพย์ประจันทิพย์ประจันค้ำไปอ้อนลากไปในเส้นจะกู้ถึกกองหลังทีมชาติกัมพูชาสกัดออกไปแถวสองเป็นของทีมชาติแล้วล็อกเหงาเกินไปจังหวะนี้เสียฟาวจนได้โอ้น่าเสียดายการขึ้นบานของทั้งทิพจันทร์คำใบอ่อนแต่สุดท้ายมาจับบานจังหวะสมิธอย่าเหงาเกินไปเนาะเฮ็ดให้พลาดโอกาสไปกองเสียกระทรงเสียงเสียตลอดเวลาอยู่ตอนนี้ท่านผู้ชมผู้ใดอยู่ใกล้ๆสนามกีฬาแห่งชาติลักษณ์พวกนี้ก็สามารถมาชมเกมกันในขันได้สำหรับปัจจุบันนี้ก้าวเข้าสู่นาที35เนาะทีมชาติลาวยังออกนำอยู่1ประตูต่อ0มาจากวันนี้ทีมชาติลาวได้ลูกฟรีคิกอนันตสาลินสั้นๆให้ไปที่เพชรดาวันออกไปที่เบื้องขวาสุดธีรพลดาโมดดาโมดจะไปเองยังออกบานบ่ได้ตรงพื้นหลังมาเพชรดาวันเปลี่ยนแกนมาที่พุทธวงศ์คืนหลังอนันตสาอนันตสาลินสั้นๆตัดเข่าทั้งกลางจันทพรนี่เปลี่ยนออกขัวเลยให้ที่ดาโมดดาโมดจับบานธมิตรบ่ดีอ้าวพลาดแล้วเก็บตกได้ขอยิงไกลจังหวะในบานตกพื้นซื้อพวกสาประตูการยิงของจันทวิไซจันทวิไซคุณทุมพรขอนสวรรค์ขอนสวรรค์แก้วหนูจันไอ้จังหวะนี่โบดีเลยทีมชาติกัมพูชาได้ของบานโอ้พยายามจะไปเองซาอัตโซพยายามจะไปเองแต่ว่าจังหวะนี้เป็นบานออกของทีมชาติกัมพูชาจะได้โยนเข้ามาจะบานจังหวะที่จะไปเป็นคองทั้งจันศิลาเนาะอาจารย์ศิลาได้บอลจันเสียศิลาถือกดดันยืดสองเล็งโนล่าเปิดมาบ่ผ่านทางเพชรดาวันทิพย์ประจันทิพย์ประจันคำใบอ่อนขึ้นบ่ได้ต้องขึ้นหลังเปิดลูกเรียบมาจังหวะนี้อ้าวจังหวะจำทมิตรจับยาวเกินไปผมมาเนาะยืนค้ำกองหน้าอยู่อ้าวพลาดแล้วโอ้การแต่งบานจังหวะทมิตรของยู16ทีมชาติลาวเนี่ยยังโบเข้าที่เข้าทางจังหวะนี้กรรมการมาแล้วเอิ้นครูกรณีหมายเลข17โนอานันท์ได้รับบัตรเหลืองไปดาโมดเจ็บเลยจังหวะเข้าบานของโนอานันท์เหลืองธมิตรเป็นของทีมชาติกัมพูชาเนาะนาที38ท่านผู้ชมดาโมดครับบ่มีปัญหาลุกขึ้นมาได้ดาโมดทองคำสวัสดิ์ดาโมดก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เดินทางมาจากแขวงจำปาสักท่านผู้ชมหาละเปิดมาจังหวะนี้แถว2ขีดเส้าสกัดบานลูกนี่นี่ลูกทีมใจหายเลยผู้เล่นหมายเลข13ของทีมชาติกัมพูชาลิมโซเฮงเตะจังหวะนี้เอาออกจากหน้าประตูก่อนแต่ทิศทางบานนี่เพื่อนร่วมทีมนี่ต้องได้ลุ้นให้มันออกข้างล่ะทีมชาติลาวได้ลูกเตะแจ๋ท่านผู้ชม
จะเปิดโดยพุทธวงศ์สังวิไลพุทธวงศ์สังวิไลเปิดมาจังหวะนี้เข้ามือพกสาประตูทีมชาติกัมพูชีจะออกไวได้บออกไวบ่ได้เนาะเพื่อนร่วมทีมยังบ่พร้อมเปิดมาจังหวะนี้บ่ผ่านทีมชาติลาวเอาละสู้กันอยู่ในแดนกลางออกมาทีเล็งสุวรรณพันหายังฝืนอยู่ไปจองแอลตอนหน้าต่อตากรรมการเลยสำหรับเล็งสุวรรณพันหาเฮงสุวรรณพันหาขออภัยเนาะเฮงสุวรรณพันหาทีมชาติลาวได้ลูกไหมออกไปที่แบ็คขวาจังหวะนี้ต้องเปิดขึ้นหน้าไปก่อนแก้ไขสถานการณ์ทีมไปที่วางแหงเกินไปจะให้ดาโมดเนาะดาโมดนี่ก็เต็มทีแล้วมื้อนี้ในครึ่งเวลาที่1เข้าสู่การแข่งขันนาทีที่40ทีมชาติลาวยังนำทีมชาติกัมพูชีอยู่1ประตูต่อ0จากการยิงของอนันตศาศรีพงพันธ์สกอร์ที่มีอยู่ตอนนี้นี่ยังบ่ทันปลอดภัยท่านผู้ชมต้องสะสมประตูได้ให้หลายกว่ายังต่ำนี่ต้องอีก2ลูกนะแล้วก็ต้องไปรุ่นเบิ่งกลุ่มอื่นว่าทีมไหนมีคะแนนดีตัดมาจังหวะนี้สมสวรรณฤทธิ์เปิดขึ้นมาบานมาเข้าทางของพุทธวงศ์พุทธวงศ์สังวิไลพุทธวงศ์คืนหลังมาอนันตศาให้สั้นๆจันทวีชัยโอ้พรสวรรค์จับบานพลาดแถวซองไปของทีมชาติกัมพูชีลุยขึ้นมาเปิดจังหวะนี้กบรักษาประตูทีมชาติลาวจับบานได้ธีรพลดาโมดคืนหลังตั้งกันไหมค่อยๆข้อเกมขึ้นมานะสำหรับทีมชาติลาวเพชรดาวันอนันตศาพุทธวงศ์สังวิไลเหลียบเส้นมาง่ายๆจังหวะนี้ไปเองทิพย์ประจันทิพย์ประจันคำใบอ่อนเอาละมีโอกาสแล้วเข้าขวาจริงจังหวะนี้บอกผ่านนะบอกผ่านลิมโซเฮงมาบล็อกไว้ได้แถว2ยังเป็นของทีมชาติลาวขอนสวรรค์แก้วนุจันทร์ขอนสวรรค์เปิดยอดมาจังหวะนี้โอ้มีถุงขึ้นก่อนอยู่ในตำแหน่งล่ำหน้าที่ประจันคำใบอ่อนโอ้ยน่าเสียดายแต่ว่าจังหวะยิงกับโบดีเท่าที่ควรเนาะสำหรับที่ประจันคำใบอ่อนมีโอกาสหลายสำหรับมื้อนี้เอาละทีมชาติกัมพูชีได้เตะขึ้นจากหน้าประตูของตัวเองเนาะเป็นลูกล่ำหน้าเปิดขึ้นมาโอ้โหยกตีนสูงเลยผู้เล่นทีมชาติกัมพูชีหมายเลข10สมโซวันฤทธิ์อนันตศาศรีพงพันธ์ออกให้ที่ธีรพลให้ที่ดาโมดบานอยู่ที่ธีรพลคืนหลังมาเพชรดาวันคืนหลังให้ที่กบโลภทิพย์บานอยู่ที่อนันตศาอนันตศาศรีพงพันธ์อนันตศาเล็งแต่ว่าบ่แม่นยังเก็บแถว2ได้อยู่อยู่16ทีมชาติลาวเพชรดาวันเพชรดาวันของบานเอาแน่นอนไม่ควรเนาะกบเปิดขึ้นมาทิพย์ประจันเอาเข้าไปทิพย์พวงทิพย์พุทธวงแต่ว่าจะมานี่ไปโบพานโบเล่นของทีมชาติกัมพูชีถูกตัดไปโดยเฮงสุวรรณพะเฮงสุวรรณพันหาโบเล่นหมายเลข14สังเกตในครึ่งเวลาที่1นี่ผู้เล่นของทีมชาติกัมพูชีตัดฟาวหลายจังหวะแล้วก็จังหวะฟาวของทีมชาติกัมพูชีเห็นให้มีส่วนเสียประตูเอาล่ะเบิ่งจังหวะนี้จันทวิไซโบหรือว่าจะเป็นพุทธวง
จันทวิชัยเปิดไปหน้าประตูขึ้นโอ้ยจังหวะบานเข้าหัวของอนันตศาสีพงพันขึ้นไปซอยเกมบุกได้ดีเนาะสำหรับหัวหน้าทีมอนันตศาสีพงพันสำหรับอนันตศาเนี่ยก็มาจากสโมสรหรือว่าอะคาเดมี่ของเอสล่านะติดทีมซ่ามาตั้งแต่รุ่น14ปีตอนนี้เกมการแข่งขันเข้าสู่ระยะสุดท้ายแล้วเบื้องน้ำกันว่าทั้งผู้ตัดสินจะต่อเวลาออกไปจักนาทีขอนสวรรค์จังหวะนี้เป็นบานออกไปผู้ตัดสินต่อเวลาออกไป2นาทีกับเครื่องเวลาที่1จังหวะนี้ทีมซ่ากัมพูชาเตะบานออกไปหมายเลขเสา 3นั่นก็คือทางซาอัตโซพุทธวงศ์โอ้จะให้คอนสวรรค์หักหลังเตะสาดยาวขึ้นไปกองหน้าของทีมซ่ากัมพูชาหมายเลขเสานี่เล็งโนล่านี่ค่อนข้างว่าจะโดดเดียวเดียวดายมื้อนี้เก็บบานบ่ค่อยได้เลยโอ้ตัดมาจังหวะนี้ทีมซ่าลาวเสียลูกใหม่เล็ดเลแห้งนี่ขอเปิดเลยนะพวก3ประตูเล็ดเลแห้งเปิดสาดยาวขึ้นมาต้องแก้ไขสถานการณ์ออกไปก่อนเพชรดาวันเพชรดาวันสมสนิทเป็นบานโยนของทีมชาติกัมพูชาพยายามจะไปเองเล็งสวรรค์พันหาแต่สุดท้ายมาเป็นบานออกทีมชาติลาวจะได้โยนเข้ามาพรสวรรค์แก้วนุจันทร์บานอยู่ที่เล็งสวรรค์พันหาพยายามจะไปเองซอยกันได้ดีผู้เล่นทีมชาติลาวเตะกัดสกัดออกไปก่อนผู้ตัดสินปาโมวิชจบเกมการแข่งขันครึ่งเวลาที่1ทีมชาติลาวออกนำทีมชาติกัมพูชา1ประตูต่อ0จากการยิงของอนันตศาสีพงพันธ์เอาล่ะพวกเขาจะพักกันน้อยหนึ่งท่านผู้ชมหลังจากนั้นจะกลับเข้ามาสู่การแข่งขันในครึ่งเวลาที่2ติดไม่ได้ลงอ่ะคำปาดนะฮะยังไม่ได้ปะให้มันลงจังสามนาทีสุดท้ายก่อนนะคำปาดฮัลโหลให้บักล่าเศรษฐกิจได้เอาข่าวเอา
นำพาท่านผู้ชมกลับมาสู่บรรยากาศการถ่ายทอดสดการแข่งขันบานเตลุ่นอายุบ่เกิน16ปีสิงแซมอาซีฮอบคัดเลือกในครึ่งเวลาที่2ท่านผู้ชมเป็นการแข่งขันระหว่างทีมชาติลาวพบกับทีมชาติกัมพูชาในครึ่งเวลาที่1ทีมชาติลาวก็ออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากการยิงของอนันตศาศรีพงพันธ์หัวหน้าทีมผู้เล่นหมายเลข4แล้วในครึ่งเวลาที่2ในทีมชาติกัมพูชานี่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ทอดเอาหมายเลข10สมสุวรรณฤทธิ์ออกและทรงผลิตหมายเลข11มนฤทธิ์เข้าไปเล่นแทนส่วนว่าทีมชาติลาวยังบ่ทันมีการเปลี่ยนผู้เล่นยังใช้นักเตะ11ผู้เล่นตัวจริงชุดเดิมชุดธมิตรทีมชาติลาวก็ต้องยิงประตูให้ได้หลายเพื่อเป็นประตูห้องท้องไว้ให้หลายที่สุดเนาะเพื่อจะได้เป็นทีมอันดับที่2ที่ดีที่สุดเนาะที่เพิ่นจะคัดเอาอีก4ทีมจังหวะนี้ต้องย้อนคืนหลังมาถึงพวกสาประตูกบบีบบานขึ้นมาจังหวะนี้จับเหนาแต่ว่ายังซอยกันได้ดีผู้เล่นของทีมชาติลาวบานขึ้นมาโดยทั้งจันทวิไสจันทวิไสให้ที่คอนสวรรค์เล่นกับจันทวิไสออกมาที่ผู้เล่นหมายเลข15ธีรพลเปิดจังหวะนี้ยังมีตัวสุดท้ายสกัดไว้ได้ทีมชาติกัมพูชาสกัดออกไปโดยลิมโซเฮงนักเตะหมายเลข13สูงดีเนาะสูงกระมูลในทีมเลยสำหรับริมโซเฮงตอนนี้ทีมชาติลาวจะได้เตะลูกแจเข้ามาเป็นทั้งพุทธวงศ์สังวิไลเบิ่งว่าจะกดดันได้น้อยลายซ้ำใดเปิดเข้ามาเสา2ขึ้นหัวต่ำจังหวะนี้โอ้ยออกข้างไปน้อยเดียวแต่ว่าบานไปถึกผู้เล่นของทีมชาติกัมพูชาออกไปได้เตะลูกแจอีกครั้งหนึ่งผมมาโคตรภูธรขึ้นจังหวะนี้เอาละลุยกันต่อท่านผู้ชมเปิดอัดมาถึงผู้เล่นทีมชาติกัมพูชาออกไปบานไปถึงทั้งจันทร์ศิลาออกนักเตะที่สูงๆของทีมชาติลาวก็คือผมมาโคตรภูธรเนาะสูงสมควรเอาละในจังหวะนี้ต่อเกมกันขึ้นมาใหม่อานันตศาเปลี่ยนแกนมาทีเพชรดาวันขอนสวรรค์ขอนสวรรค์ทรงซ่าเกินไปขอนสวรรค์ยังเข้ามาญาติได้ยังสู้กันอยู่อะไรยังของบานได้ผู้เล่นของทีมชาติกัมพูชายังซอยกันได้ดีบานอยู่ที่โฮดานินเปิดขึ้นไปด้านหน้าบานลงได้พยายามจะไปถือกดดันอยู่จันศิลาลุยต่ออีกออกมาทีโฮดานินเปิดจังหวะนี้บ่ดีจะเปิดด้วยซ้ายแต่บานบ่เป็นไผบานออกหลังไปทีมชาติลาวได้เปิดจากหน้าประตูขึ้นมาครบโลประทิบรักษาประตูทีมชาติลาวในรอบคัดเลือกเสียไปแล้ว4ลูกนัดที่พบกับทีมชาติญี่ปุ่นเมืองจังหวะนี้การคล้องบานยังญาติจังหวะกันอยู่เป็นทีมชาติลาวได้คล้องบานบานอยู่ที่จันทวิไสเปิดมาจังหวะนี้เอาละเข้าขวายิงจังหวะนี้บ่ผ่านกองหลังทีมชาติกัมพูชาขอนสวรรค์มาแล้วขอนสวรรค์จะไปกรรมการเห็นบ่ได้เปรียบเป่าให้เลยกรรมการจากทั้งบาฮาเรนพรสวรรค์แก้วนูจันนักเตะมาจากไอซ์โรมานะที่ว่าไปฝึกแอบอยู่สโมสรเยาวชนของฝรั่งเ
ซึ่งว่าได้เซ็นสัญญากับทีมโมโนโคนะเล่นในเยาวชนอะคาเดมี่ของประเทศฝรั่งเซ็นสัญญาเป็นเรียบร้อยเอาละได้ลูกฟรีคิกพุทธวงศ์เปิดงัดกันเลยโอ้โหลูกนี่ขอเลือกงัดเลยสำหรับพุทธวงศ์สังวิไลบานผ่านประตูหน้าประตูออกไปหน่อยเดียวได้เตะขึ้นมาจากหน้าประตูเล็ดเลเฮงเล็ดเลเฮงเปิดขึ้นมาบานถึกผู้เล่นทีมชาติลาวออกลิ่นไวเลยสำหรับทั้งจันศิลาจังหวะนี้ยังเก็บได้กรรมการให้เป็นบานออกทีมชาติกัมพูชาได้บานโยนในจังหวะนี้โฮดานินโฮดานินโยนมาทีจันศิลาจันศิลาจะฝืนอ้าวเป็นลูกใหม่ของทีมชาติลาวไปเกาะขาด้านหลังเนาะเอาล่ะเบิ่งว่าจะเฮ็ดได้ดีหน่อยหลายสําใดในจังหวะนี้ของทีมชาติกัมพูชาเฮงสุวรรณพันหาหมายเลข14อยู่ในกรอบเขตโทษทีมชาติกัมพูชา 4-5 คนเปิดจังหวะนี้โอ้โบแน่ใจว่ายิงบอลหรือว่าเปิดกายประตูออกไปไกลสมควรกบโลประทิบก็จะเปิดบานไว้แต่ว่าเพื่อนห้อมทีมนี่ยังบ่พร้อมมันเล่นเถอะก็ได้ดึงเกมซ่าไปเลยกบเปิดขึ้นไปจังหวะนี้ผมมาเครื่องไว้สอนต้องลงมาต่ำแล้วให้มาจังหวะนี้เข้าซ้ายดามุดผมมาขอนสวรรค์ขอนสวรรค์ยังญาติบานอยู่จังหวะนี้ทีมชาติกัมพูชาตัดบานได้ส่งขึ้นด้านหน้าบ่ผ่านกองหลังทีมชาติลาวเอ้าส่งบานพลาดขึ้นกันต้องเกี่ยวซอยกันไว้ดีพยายามจะฟืนเอาล่ะทั้งสองทีมนี่มีข้อผิดพลาดหลายขึ้นแล้วสำหรับครึ่งเวลาที่สองโอ้แต่มาได้เตะพลาดเองยังดีที่ปล่อยบานคอนเสิร์ตและจับไม่ได้นะสำหรับเลดเลฮิงพวกสาประตูทีมชาติกัมพูชาเปิดยาวขึ้นไปจันทวีไซจันทวีไซเสียการคล้องบานแล้วมาจังหวะนี้โอกาสทีมชาติกัมพูชามาถึงต่ำจังหวะนี้ผู้ตัดสินบอกว่าจะได้ให้เล่นต่อผู้เล่นของดีมซ่ากัมพูชาพยายามจะฟ้องเอาลูกใหม่นอกเขตพยายามเล่งเครื่องขึ้นตื้มแล้วสำหรับทีมชาติลาวต้องการประตูที่2และที่3ตามมาเป็นบานออกทีมชาติลาวจะได้โยนบานเข้ามาบานอยู่ที่จันทวิชัยคืนไปให้ที่เพชรดาวันธีรพลดาโมดธีรพลเปิดงัดเข้าไปเอาบาลลงได้จะไปเองจังหวะนี้ทิพจันทร์ถึกจะฟ้องมาถึกมือโอ้แต่ว่ากรรมการให้เป็นเพียงแต่บาลลูกเตะแจ่เท่านั้นทิพจันทร์คำใบอ่อนโอกาสนี้มีหลายครั้งแต่ว่ายังไม่สามารถใส่สกอร์ให้กับทีมสั้นลาวได้เถื่อทีประจันคำไอวอนจันทวิไซจันทวิไซถึกต่ำยังผ่านได้จันทวิไซไหลมาเข้าซ้ายโอ้ยจังหวะยิงของเพชรดาวันสมสนิทมีผู้เล่นของทีมชาติกัมพูชาเขามากดดันให้การยิงโบเต็มที่เนาะยิงออกข้างไปยังหนึ่งประตูต่อศูนย์ทีมชาติลาวออกนำอยู่ตั้งแต่ครึ่งเวลาที่หนึ่งเล็ดเลเฮงเปิดขึ้นไปเอ้าเตะพลาดยังเก็บได้แถว2เป็นของทีมชาติกัมพูชา
โอ้ยังต่อบานกันยังบ่เป็นเกมเด้อนะสำหรับตำแหน่งกองกลางไปหากองหน้าของทีมชาติกัมพูชาโดยเฉพาะก็คือหมายเลข9จันศิลานี่ยังหาจังหวะบ่ได้แล้วก็รวมไปถึงนักเตะหมายเลข20เล็งโนล่าตัดมาแต่ว่านี่บานฮอดมือปักษาประตูทีมชาติกัมพูชาคอยลำเลี้ยงบานขึ้นมาย้อนขึ้นหลังอนันตสาส่งจังหวะนี่โอ้ยจะไปแต่ว่าไปบ่ผ่านเนาะจะลุยขึ้นมาของพุทธวงศ์พุทธวงศ์สังวิไลจะได้ยนให้มาที่ประจันคำใบอ่อนจันทวิชัยต่อสั้นๆขึ้นมาลุยขึ้นมาจังหวะนี้เอาละครสวรรค์จับมาได้เข้าขวายิงจังหวะนี้ยังบ่ผ่านผู้เล่นทีมชาติกัมพูชากองหลังของทีมชาติกัมพูชายังซอยกันได้ดีแถวซ้อมเป็นของทีมชาติลาวจังหวะนี้คอยิงไกลครสวรรค์ได้บานออกมาที่เบื้องขวาดาโมดจะไปยังถือกดดัน2คนต้องคืนต้องโอ้ยจังหวะนี้ถือเคลียร์ล่มลงกรรมการให้เป็นบานออกเนาะทีมชาติกัมพูชาจะได้โยนบานตัดมาจากวันนี้พยายามจะลุยขึ้นไปสุดท้ายบานออกไปแล้วพยายามจะลุยขึ้นตื้มเนาะสำหรับทางเฮงสวรรค์พันหาผู้เล่นของทีมชาติกัมพูชาเฮงสวรรค์พันหาได้บานยังซอยกันได้ผู้เล่นของทีมชาติกัมพูชาตัดจังหวะนี้กรรมการว่าจะได้ให้เป็นบานบ่ได้เปรียบเป็นบานใหม่ของทีมชาติกัมพูชาจะได้เตะขึ้นไปกองเสียก็ยังส่งเสียงเสียตามสายตาที่ข้าพเจ้าเบิ่งในสนามนี่ประมาณเกือบ 5,000 คนได้เนาะที่ว่ามาเสียทีมชาติลาวที่สนามกีฬาแห่งชาติลักษมบกในมื้อนี้ถือว่าเป็นนัดสุดท้ายของการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเจส่วนปัญหาเปิดเข้ามาจับบานจังหวะที่1บ่ดีผู้เล่นของทีมชาติกัมพูชาต้องคืนหลังเอ้าเตะพลาดแต่ว่ายังซวยกันได้โนอนันต์ส่งกันมานี่ถือทีมชาติลาวตัดไปได้อ้าวเหยียบบานลั่นไปเองยังซอยกันดีจันทวิไซเพย์เมเกอร์สร้างเกมขึ้นมาเบื้องขวาขอนสวรรค์ต่ำก่อนไปฟาวไปจองแขนทั้งอิมโซวันนาราเสียลูกใหม่เนาะสำหรับทีมชาติลาวในจังหวะนี้นออันนั้นจะเป็นผู้เปิดบานนออันนั้นเปิดขึ้นมาตึงวานนี่ขึ้นไปด้วยซ้ายขึ้นไปก่อนสำหรับพุทธวงศ์ทิพจันทร์จะเอาบานลงแต่ว่าถูกผู้เล่นของทีมชาติกัมพูชากดดันโดยเฉพาะแมนซาอัตโซโอภาในตัวน้อยเตะในตำแหน่งแบ็คขวาในไวอิลีสำหรับซาอัตโซเราลุยขึ้นมาต่อจันทวิชัยแต่ว่ายังบ่ผ่านผู้เล่นของทีมชาติกัมพูชาเฮ็ดบานออกไปเสียงว่าปัจจุบันนี้เกมการแข่งขันกำลังจะเข้าสู่นาทีที่60ทีมชาติลาวยังนำกัมพูชาอยู่1ประตูต่อ0ขอนสวรรค์ต้องมาคืนหลังเอ้าจังหวะนี้บ่เข้าใจกันแล้วเสียกันของบานหนึ่งประตูที่น้ำอยู่นี่ยังบ่ค่อยอุ่นใจปานใดจังหวะที่จับยาวเกินไปยังเก็บได้สำหรับจ
จังหวะที่ถึกดึงกรรมการบอกว่าจะได้ให้เล่นต่อออกมาลุยขึ้นป้าจังหวะนี้บานออกไปแล้วโอ้ผู้เล่นของทีมซาดกัมพูชาโฮดานินนี่พยายามจะไปแต่บานออกเส้นไปก่อนมาจังหวะนี้ก็ถึกตัดออกไปตัดออกไปโดยทางอิฟโซวานาลาบานไปที่อนันตสาอนันตสาโยนไปข้างหน้าเก็บตกได้ทิพจันทร์คำใบอ่อนเปิดมาเบิ้งซ้ายสุดๆบาดนี่ลุยขึ้นมาพุทธพุทธวงศ์จะไปแต่ว่ายังมีตัว2ตัว3ช่วยกันอยู่นะสำหรับกองหลังของทีมซ่ากัมพูชาจังหวะที่ลากเข้าไปยิงในกรอบเขต18นี่ยังบ่มีสำหรับทีมซาลาวต้องดึงเกมกันก่อนคืนหลังมาทีอนันตสาเปลี่ยนเข้าในเพชรดาวันเรียบเส้นขึ้นมาลุยไปจังหวะนี้ดาโมดดาโมดลุยขึ้นมาถึกต่ำกรรมการบ่ว่าใดให้เล่นต่อเอาล่ะเป็นการสวนกลับของโฮดานินโฮดานินเรียบเส้นจังหวะนี้บานออกไปแล้วพรสวรรค์จันทพรมาที่จันทวิไซจันทวิไซให้สั้นๆให้ที่ทิพจันทร์ค้ำใบอ่อนเข้าขวาเข้าขวาโบยิงมาที่ดาโมดเข้าขวาโอ้ยหลายจังหวะเกินไปหรือวะอ้าวว่ากันไหมดาโมดอ้าวหักหลังเลยจังหวะนี้บ่เข้าใจกันยังเก็บได้อนันตสาต้องขึ้นมาแล้วหัวหน้าทีมอนันตสาซ้ายมีลู่ซุ่งจังหวะนี้บ่มีตัวแลนบ่มีตัวไปแต่ว่าบานไปถึกผู้เล่นของทีมซาดกัมพูชาออกไปท่านผู้ชมอนันตสาพยายามจะสร้างสรรค์เกมขึ้นมาแต่ว่าบางจังหวะเพื่อนร่วมทีมนี่ยังไม่เข้าใจกันเถอะทีมชาติลาวได้ลูกเตะแจ๋ท่านผู้ชมเปิดโดยหมายเลข10จันทวิไซคุตุมพรจันทวิไซคุตุมพรเปิดด้วยขวาเข้ามาจังหวะนี้ยิงโอ้ยซื้อพวกสามประตูการยิงของน่าจะเป็นทั้งหมายเลข8เนาะหมายเลข8ทีมซาดลาวคือจันทพรสื่อปรึกษาประตูพุทธวงศ์ขึ้นบ่ได้ต้องดึงเกมย้อนขึ้นหลังปรึกษาประตูเพชรดาวันให้มาที่จันทวิไซจันทวิไซโยนไปทั้งหน้าบ่ผ่านกองหลังของทีมซ่านกัมพูชาสกัดออกไปจังหวะนี้เป็นทั้งธีรพลโยนบานส่วนใหญ่กันยังสู้กันอยู่แดนกลางอยู่คอนสวรรค์เบิ้ลขึ้นมาล็อกเข้าขวายอดไปทั้งพื้นที่วางจะให้ทั้งดาโมดแต่ว่าบ่ผ่านหมายเลข17โนอานันต์เตะบานออกไปก่อนธีรพลธรรมวงศ์จันทวิไซเปิดขั่วเข้ามาหน้าประตูสกัดออกมาเอาละได้รุ่นกันเติมอีกบาทหนึ่งสำหรับทีมซาดลาวรุ่นอายุบ่เกิน16ปีบาทยังอยู่ที่ธีรพลเปิดบ่ดีปานใดจะให้ทั้งผมมานะแต่ว่าบาทมันบ่เป็นใจขอนสวรรค์ได้บาทจังหวะนี้
ควายโอ้ยบานไปตีดยูขาใช่ไหมนี่แบบบานได้เปรียบเล่นต่อยังบ่ผ่านอนันตศาบานจังหวะสุดท้ายนี่ยังบ่เป็นดังที่ใจต้องการเนาะโดยเฉพาะจังหวะจับบานจังหวะที่1เอาล่ะทีมชาติกัมพูชาได้โยนมาจังหวะนี้ไปเข้าทางอนันตศาเอาอนันตศาใจบานพลาดยังญาติจังหวะกันอยู่ลงมาซอยได้นะสำหรับทิพจันทร์อนันตศาเสียบานให้กับทั้งจันศิลาจันศิลาใจบานพลาดอีกแล้วถูกตําด้านหลังจังหวะนี้ฟาวล์ต้องตัดเกมเนาะจันศิลานักเตะหมายเลข9ของทีมชาติกัมพูชาเพชรดาวันออกให้มาที่ธีรพลดาโมดขอนสวรรค์ขอนสวรรค์จะให้ดาโมดแต่ถึกดักไว้ก่อนบานมาเข้าทางของโฮดานินเปิดมากับบุพานกองหลังทีมซัดลาวจังหวะดีต่อเอาละเอาบานลงได้โอ้ยจังหวะธมิตรผมมาเห็นยังบ่ได้ดาโมดดาโมดจักๆยังรอจังหวะนี้มาซอยก็ดีเตะอัดเลยวนาบอลหลังเตะออกจากเขตอันตรายก่อนสำหรับผู้เล่นของทีมชาติกัมพูชาเอาโอ้ไหลดีนะสำหรับขอนสวรรค์พยายามจะไปเองเฮงสวรรค์พันหาหมายเลข14บ่ผ่านผู้เล่นของทีมชาติลาวเอาละจังหวะนี้ลุยขึ้นมามีส่วนหรือว่าออกไปที่เบื้องซ้ายให้กับทั้งพุทธวงศ์พุทธวงศ์สังวิไลพุทธวงศ์สังวิไลเข้ามาให้ที่ทั้งจันทวิไสจันทวิไสออกมาที่บังขวาโอ้ยสไลด์ลูกนี้งามตัดบานอ่านบานได้ขาดเนาะกองหลังของทีมชาติกัมพูชาเอาละมีลูกส่วนกลับขึ้นมาแล้วยังบ่ผ่านเส้นเดียวกันมาอยู่ที่คอนสวรรค์คอนสวรรค์แก้วหนูจันเปลี่ยนยาวๆไกลๆพื้นที่บางเอาบะจับบานจังหวะเท่านี้เข้าซ้ายเข้าขวายิงจังหวะนี้โอ้เข้าครัวของทั้งทิพจันทร์คำใบอ่อนแต่ว่ายังบ่ผ่านมือบอกสาประตูโอ้ทิพจันทร์คำใบอ่อนมื้อนี้นี่มีโอกาสนับได้นี่5ครั้งนะผู้ชมเอาล่ะยังบ่สามารถใส่สกอร์ได้เทื่อตอนนี้ยัง1ประตูต่อ0ทีมชาติลาวยังออกนำอยู่1-0ว่ากันเต็มเป็นทีมชาติลาวได้ของบานขึ้นมาค่อยๆกินแดนมาเถอะละหน่อยเนาะธีรพลดาโมดพยายามจะลุยโอ้โหลิ้นยากเกินไปยังเก็บตกซอยก็ได้โอ้ยจะฟืนผมมาจะฟืนเอาละอิมโซวันลาอิมโซวันลาเปิดยาวเกินไปกองเสียทีมชาติลาวนี่ครับห้องโฮฟอสนันกันอยู่ตอนนี้พยายามทายบานจากซ้ายไปหาขัวพุทธวงศ์จันทวิไสอนันตศาอนันตศาต้องโอ้แก้ไขให้มูลิ่นยากแล้วจังหวะนี้บานอยู่ที่ธีรพลธีรพลเปิดลูกเรียบมาผมมาให้มณีจันทวิไสออกไปที่เบื้องขวาพุทธวงศ์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 มาให้ที่ดาโมดเข้าขวาให้จังไหนเปิดยอดไปหน้าประตูเอาบาลลงได้เอาบาลลงได้หาโอกาสชึกเตะโอ้ยอัดใส่ผู้เล่นของทีมชาติกัมพูชาแถว2ยิงจังหวะนี้ข้ามคานโอ้ยจังหวะยิงของทั้งทิพจันทร์คำใบอ้อนี่ถูกบล็อกตลอดเลยข้างนี้ก็ถูกบล็อกอีกเอาละกดดันกันขึ้นมาได้รุ่นอีกแล้วแต่ว่าการได้รุ่นนี่บ่เฮ็ดให้แฟนบ้านทีมชาติลาวดีใจคันใส่สกอร์ได้นี่ดีใจแน่นอนเนาะเล็ดเลเฮงเปิดขึ้นไปอานันตศาสู้จังหวะสูงกันอยู่
โอ้หมายเลขสาวทีมชาติกัมพูชาเลงโนล่านี่หายจากเกมไปเลยเลงโนล่ามื้อนี้นี่บ่ได้สัมผัสบานเลยนะสำหรับต้นครึ่งไปได้2เอาล่ะเปลี่ยนมาทั้งดาโมดดาโมดทองคำสวัสดิ์มาที่คอนสวรรค์คอนสวรรค์แก้วนุจันเบื้องซ้ายแลนแล้วพุทธวงศ์เอาบานลงได้ทั้งหน้ามีทั้งทิพจันทร์ให้มาทีจันทวิสัยจันทวิสัยเข้ามาจังหวะนี้ผมมาโบถึงจังหวะอ่านเกมของพวกสามประตูทีมชาติกัมพูชาออกมาตัดไว้ก่อนผมมาโคตรภูธรกับบกคือระบานสิมาฮอดตนเองเนาะสปีดออกซ่าหน่อยนึงจังหวะที่ทีมชาติเราได้บอลขอนสวรรค์จับเหงาไปแล้วเอาละเลงโนล่าได้บอลเปิดออกมาอย่างของบานได้พยายามจะไปเองจันศิลาจันศิลาให้ไปทีโฮดานินตัดเข้าในจะไม่เอามีโอกาสแล้วเข้าขวาจังหวะยิงของอิมโซวันนาราอิมโซวันนาราเนาะยิงบอดีนิงบอดีพอแล้วทีมชาติลาวมีส่วนครับจังหวะส่วนจังหวะนี่โอ้ยผมมาบัวเห็ดอย่างอยู่เสียการคล้องบานไปแล้วลุยขึ้นมาจังหวะนี้ยังได้บานอยู่เปิดเข้าไปอิมโซวันนาราจังหวะนี้บานเข้ามือพวกสามประตูทีมชาติลาวเปิดบานไว้ให้มาทีพุทธวงศ์จันทวิไซขอนสวรรค์ออกไปที่เบื้องขวาดาโมดดาโมดเข้าซ้ายยิงจุดโอ้ยมันถือข้างวัฒนัทของหมายเลข10จันทวิไซคุดจุมพรโอ้น่าเสียดายยกบานหนีของดาโมดนี่สวยงามมีกองหลังก็คือโนอันนั้นของทีมชาติกัมพูชาได้แล้วแต่ว่าจันทวิไซไปเข้าตีนไส้ตีนที่พุทธนัทปานใดเนาะเหตุในการยิงบ่ดีพอบานออกข้างไปยังสกอร์เก่าท่านผู้ชม1ประตูต่อ0เป็นทีมชาติลาวออกนำอยู่จันทวิไซต้องตั้งหลักคืนมาใหม่พุทธวงศ์พุทธวงศ์ออกให้ที่ทิพย์เอาล่ะตัดมาจังหวะนี้ดาโมดดาโมดได้บอลดาโมดเปิดเรียบมาผ่านไปบดผมมาจับบอลไปอยู่จังหวะนี้ทีมชาติกัมพูชาได้ลูกส่วนกับเลงโนล่าเสียการคล้องบอลถูกทั้งจันทพรนี่ตัดออกไปจันทพรสาทองหยุดบานอยู่ที่เฮงสุวรรณพันหาเปิดไปข้างหน้าอื้มต่ำแต่วันนี้กรรมการบอกว่าจะได้ให้เป็นเพียงแต่บานออกเป็นทีมชาติกัมพูชาได้โยนบานเข้ามาโยนเข้ามาโดยมนฤทธิ์บานอยู่ที่จันศิลาจันศิลาผู้เล่นของทีมชาติกัมพูชาต้องคืนหลังยังอยู่ที่จันศิลาพยายามจะไปเข้าขวาแล้วต้องได้เปิดแล้วเปิดมาจากมานี่บ่ผ่านขึ้นมาจากมานี่พยายามจะไปเสียการของบานไปเล็งสุวรรณพันหาจึงๆยักแต่ว่าสุดท้ายบานลั่นออกไปเองกรรมการต้องได้เบรกเอาให้นักกีฬาพักผ่อนกินน้ำถ้าหากว่าสกอร์นี่ที่พวกเขามีอยู่ในตอนนี้1ลูกตามเบิ่งอันดับของแต่ละกลุ่มนี่เขาน่าจะบ่เพียงพอกับทีมที่เป็นอันดับที่2ที่ดีสุด
เนาะอย่างต่ำมือนี้เขาต้องยิงให้ได้อย่างต่ำนี่3หน่วยเดี๋ยวขอกวดการบังตื่มเกี่ยวกับเรื่องอันดับทางฝ่ายจัดการแข่งขันแจ้งมาว่าผู้ชมในสนามในมื้อนี้ 5,200 กว่าคนเนาะที่ว่าเข้ามาชมเกมในมื้อนี้สำหรับทีมที่เป็นอันดับที่2ของกลุ่ม A ณปัจจุบันนี่นี่จอร์แดนเป็นเจ้าบ้านเนาะยิงไป14ประตูมีอยู่7คะแนนส่วนว่ากลุ่มต่อมาเป็นกลุ่ม B อุซเบกิสถานบวกอยู่3ประตูมีอยู่7คะแนนส่วนว่ากลุ่ม C ท่านผู้ชมอัฟกานิสถานบวก3ประตูมีอยู่4คะแนนและนอกจากนั้นกลุ่ม E กาตาร์มี4คะแนนจาก2เกมบวก2นะเดี๋ยวเราจะอัปเดตเติมอีกมาเบิ่งเกมการแข่งขันกันต่อจังหวะลุยขึ้นมาของทีมชาติกัมพูชาเอาจับบอลได้พลาดไปแล้วทีมชาติลาวลุยขึ้นมาคืนบาดนี้ออกให้สั้นๆจันทวิไซหักหลังไปหน่อยนึงทิพจันทร์บานออกข้างไปแล้วโยนมาจังหวะนี้เป็นบานออกไปส่วนสำหรับกลุ่ม F ท่านผู้ชมทีมที่เป็นอันดับที่2ณปัจจุบันนี้เป็นกีกีกิสถาน2เกมมีอยู่3คะแนนกลุ่ม G อินโดนีเซียนะ3เกมมี9ประตูเสียบวกอยู่26เนาะยิงมหาอาณายิงถล่มทลายเลยตัดมาจากวันนี้ทีมชาติกัมพูชาได้ลูกฟรีคิกเบิร์ดขึ้นมาหน้าประตูไอ้สกัดออกไปก่อนเก็บตกได้สาดขึ้นไปคืนโนอันนั้นบานอยู่ที่เล็งสุวรรณพันหาจันทวิไซเปิดมาที่ดาโมดจะให้ทั้งผมมาเล่นกับดาโมดไปเองทางในมีแต่ผมมาคนเดียวตรงในมาซวยเนาะตรงในมาซวยส่งจังหวะนี้เกือบออกไปยังลุยเข้าต่อไปลุยเข้ามาโอ้ยเอายังเป็นดีบานเข้าทางของผู้เล่นทีมสั้นลาวทีละขอนสวรรค์โอ้ยขอนสวรรค์เปิดเข้าในให้ทั้งผมมาโคตรปูทอเหนียวบานดูดบานลงบ่ได้เนาะบานออกบานเข้ามือพวก3ประตูไปยังบ่สามารถเจาะประตูที่2ได้สำหรับทีมสั้นลาวต้องการอีก2ลูกเพื่อกำลังตีเนาะแล้วก็ยังยืนว่าน่าจะเป็นอันดับที่2หรือโบอันดับที่2ที่ดีสุดเอาลุยขึ้นมาเอ้าส่งสั้นกันมานี่อานันทสาส่งสั้นเสียการของบานไปแล้วเสียตำแหน่งอีกตั้ง5ต้องได้ลงไปซวยเนาะเพื่อนร่วมทีมต้องลงไปซอยผมมาได้บานผมมาโคตรพุทธรบานอยู่ที่พุทธวงศ์ไปทางใดดีถูกบีบอยู่3คนจันทีวีไซยอดมาที่ดาโมดเอาละอนันตสาดึงเข้าขวาดึงเข้าขวาไปเองเข้าขวาเถียวก็ได้ที่สองพยายามจะไปพยายามจะฟื้นยังได้ได้ได้บาดอยู่จริงๆวันนี้โอ้ยโอ้ต้องยอมครับน้องลุยหาจังหวะยิงจนได้สำหรับอนันตสาสีพงพันยังของบานได้ผู้เล่นทีมชาติแล้วบานอยู่ที่ขอนสวรรค์แก้วนูจันออกมาที่ธีรพลเปิดโอ้โบแน่ใจเปิดหรือยิงนอกจากวันนี้มีผู้เล่นทีมชาติลาวเจ็บอยู่1คนมีบัตรเหลืองเนาะจังหวะนี้บัตรเหลืองของทีมชาติกัมพูชาหมายเลข13ก็คือลิมโซเฮงได้บัตรเหลืองเป็นบัตรที่2ของทีมชาติกัมพูชาสำหรับทีมชาติลาวยังไม่ได้บัตรเหลืองเถอะ
โอ้จังหวะลุยของอนันตศาถึงว่าจะมีกองหลังของทีมชาติกัมพูชากดดันอยู่2คนได้ก็สามารถยิงหรือว่าเปิดบานไปหน้าประตูแต่เฮ็ดได้แต่ใกล้เคียงเท่านั้นเองเอาละเกมการแข่งขันดำเนินต่อท่านผู้ชมเป็นทีมชาติกัมพูชายันยนบานเข้ามาเดินบานมาจากมันนี่บดีบานอยู่ที่เพชรดาวันต้องคืนหลังอนันตศาให้มาที่ทิพจันทิพจันจะไปบ่ผ่านหมายเลข23สาอัสโซพุทธวงศ์พุทธวงศ์พุทธวงศ์เล่นยากหรือบ่เล่นยากไปแล้วจังหวะนี้ได้เปรียบยังบ่ผ่านผู้เล่นหมายเลข5พุทธวันจันทวีไซขอนสวรรค์แก้วนูจันออกมาที่บังขวดดาโมจับบานพลาดโอ้ยการต่อบานตีนต่อตีนของยู16ปีทีมชาติลาวนี่ยังโบเฮ็ดได้ดีพอเนาะจับบานจังหวะที่1ยากเฮ็ดให้จังหวะ2 3นี่เพิ่นมาต้องได้ตั้งรักกันไหมว่ากันไหมทีมชาติลาวเปลี่ยนโตโปเล่นจังหวะยิงของทิพจันทร์ค้ำใบอ่อนโอ้ยัดจังหวะนี้ไปต่ำคานเกือบเป็นประตูในจังหวะเมื่อกี้นี้ทีมซาลาวเนี่ยมีการเปลี่ยนโต้ท่านผู้ชมได้ถอดเอาดาโมดทองคำสวัสดิ์ออกและทรงผู้เล่นหมายเลข22เนาะเสาพระจันทร์เข้าไปลิ่นแทนขออภัยเป็นหมายเลข23อาทิตย์หลวงราชอาทิตย์หลวงราชเข้าไปลิ่นแทนโอ้น่าเสียดายจังหวะยิงของทั้งทิพจันทร์ค้ำใบอ่อนไปตำเสาเอาล่ะปัจจุบันนี้เกมการแข่งขันเข้าสู่นาทีที่83ขอนสวรรค์ตำบานขึ้นมายังเล่นกันสั้นๆอยู่สำหรับผู้เล่นของทีมชาติกัมพูชาเปิดเข้าไปอิมโซวันดาลาบานเข้ามือพักษาประตูทีมชาติลาวโดยรวมแล้วครึ่งเวลาที่2นี่ทีมชาติลาวมีโอกาสหลายขึ้นแต่ว่าบ่สามารถเจาะประตูได้จังหวะนี้ต้องคืนหลังเลดเลเฮงต้องเคลียร์บานออกมาแก้ไขไว้ก่อนจิรพลประถมวงศ์อาทิตย์ขอนสวรรค์เป็นบานออกข้างไปธีรพลโยนมาบ่ดีจังหวะนี้ขอนสวรรค์เก็บได้เอาละเบื้องขวามีทิพจันทร์โอกาสของทิพจันทร์มาอีกแล้วถูกซาอัสโซสกัดออกไปยังเปิดโอ้ยบ่แน่ใจว่าเลือกยิงหรือเลือกเปิดการยิงของผู้เล่นทีมซัดลาวนี่จังหวะนี้โอ้น่าเสียดายเสียโอกาสไปถ้าว่าเลือกกันคล้องบานขึ้นมาตื้มน่าจะเป็นการดีอยังสกอร์เก่าอยู่ท่านผู้ชมอย่างน้อยถ้าว่าจะมีรุ่นเข้าห้อมต้องอีก2หน่วยเนาะต้องอีก2ลูกด้วยกัน1ลูกนี่ยังบ่ปลอดภัยสำหรับอันดับที่2ที่ดีสุดในปัจจุบันนี้ทีมซากาบุเกียได้มีการทอดตัวนักกีฬาโดยเอาหมายเลข8โฮดานินนี่ออกและเอาทั้งยศเทลัสนี่เข้าไปลินแทน
ยอดจิรัตลงไปหมายเลข19นะท่านผู้ชมโอ้โหต่ำจังหวะนี้ผู้ตัดสินบอกว่าจะได้ให้เล่นต่อเปิดจังหวะนี้เอาละบานมาทีอาทิตย์จับบานโบยูออกไปอาทิตย์หลวงลาดผู้เล่นสำรองลงมาไหมยกมาจังหวะนี้บานอยู่ที่อาทิตย์เล่นกับพรสวรรค์จันทวีไซให้คืนลังอยู่ที่พรสวรรค์อาทิตย์แม่นๆขอแม่นๆเปิดมาเสา2ทิพจันทร์ต้องแลนไปเก็บบานมาทิพจันทร์ลาเข้าไปในเส้น18ส่งจังหวะนี้โอ้ยสั้นคอยเกินไปโอ้ยังขาดๆกันเกินในการจบสกอร์ของทีมสั้นลาวยืนรุ่นอายุบ่เกิน16ปีท่านผู้ชมยังบ่สามารถแบบยิงได้จังๆเต็มๆนะยังขาดๆกันเกินกันอยู่จันทวิไซพุทธวงศ์เปลี่ยนแกนมาให้ไปที่ธีรพลกรสวรรค์แก้วหนูจันทร์อาทิตย์จะไปเองบ่ผ่านทิศทางโนอันนั้นออกไปเป็นบานโยนของทีมชาติกัมพูชีสำหรับปัจจุบันนี้นาทีที่86เข้าไปแล้วท่านผู้ชมโนอันนั้นโยนมาจากวันนี้ยังเอาได้อยู่เอาละโอกาสมาอีกแล้วของทีมสั้นลาวจังหวะนี้พุทธวงศ์ให้ที่จันทวิไซเล่นกับพุทธวงศ์ไปเองจังหวะนี้ยังบ่ผ่านพยายามจะสวนกลับแล้วสำหรับผู้เล่นของทีมชาติกัมพูชีมาจังหวะนี้บ่ผ่านกองหลังทีมสั้นลาวอานันตศาสตร์ตัดบานได้กองเสียรุ่นแล้วต้องโยนยาวๆอย่างเดียวเพชรดาวันอานันตศาสตร์เปลี่ยนเบื้องออกมาให้มาทีธีรพลส่งพลาดแล้วจังหวะนี้เบิ้ลคืนมาพลินกัมพูชีกับพลาดเช่นเดียวกันธีรพลโยนให้กับทั้งขอนสวรรค์อ้าวไปได้เล็งสวนพันหาบานยาวเกินไปฮอดมือพวกสาประตูทีมสั้นเราเปิดขึ้นมาทั้งด้านหน้าอ้าวเตะพอดีจังหวะนี้ทิพจันทร์ผ่านได้หรือบ่ได้จังหวะนี้เข้าขวาโอ้ยผมมาตอกส้นผมมานี่สปีดซ่าเหลือเกินเนาะเรายังมีโอกาสอยู่นะผู้ชมทิพจันทร์คำไปอ่อนถึกต่ำผู้ช่วยผู้ตัดสินบ่ว่าจังได๋ให้เป็นบานออกบานออกข้างได้แต่เพียงแต่ลูกโยนเท่านั้นอาทิตย์คืนหลังธีรพลเตะอัดใส่จันทร์ศิลาธีรพลโยนเข้ามาบ่ผ่านผู้เล่นของทีมชาติกัมพูชีทีมชาติลาวตัดบานไม่ได้บานอยู่ที่ธีรพลจันทวิไซขอแล้วให้พบมาจับบานโอ้จังหวะธมิตรแก้ไขจังหวะธมิตรยังบ่ได้เลยผู้เล่นทีมชาติลาวจังหวะที่1แต่งบานนี่หาโอกาสยากเลยการจับบานจันทมิตรได้นี่โอกาสที่จะต่อบานไปต่อหรือว่ายิงนี่มีโอกาสหลายแต่ตอนนี้ทางโซวาลัสผู้ฝึกทีมชาติลาวนี่ยังบ่ทันมีการแก้เกมกันขึ้นได้เพียงแต่เปลี่ยนตู่ผู้เล่นเพียงแต่หนึ่งคนเท่านั้นเองเข้าสู่นาทีสุดท้ายก่อนจะต่อเวลาพิเศษทีมชาติลาวยังนำอยู่1ประตูต่อ0อ้าวบานถือมือไปก่อนบานถือมือของเล็งโนล่าขึ้นบานมาอีกบานหนึ่งท่านผู้ชมทิพจันทร์จันทวิไซ
จันทวิไซเปลี่ยนเบื้องมาจังหวะนี้อาทิตย์ขอนสวรรค์จันทวิไซเข้าขวาขอยิงจังหวะนี้บานตกพื้นอ้าวเกือบไปจังหวะนี้ในรุ่นสมควรกรรมการต่อเวลาพิเศษออกไป3นาทีแถว2เป็นของทีมซ่ากัมพูชาเตะขึ้นมาจังหวะนี้ก็ทิพจันทร์ขออภัยนะเป็นทั้งพุทธวงศ์ของบ้านได้จันทวิไซส่งให้กับทิพจันทร์ยาวหรือบ่ยาวเกินไปหรือบ่ถูกตัดออกไปโดยซุนฟิลี่ซุนฟิลี่ตัดบ้านได้เล็งโนล่าเปิดยาวๆเลยจะให้ทั้งมนลิตถือไปต่ำด้านหลังตัวสำรองลงมาใหม่มนฤทธิ จันทวีไซขออภัยเป็นหมายเลข8เนาะส่งมาจังหวะนี้ธีรพลต้องขึ้นหลังขอนสวรรค์พยายามออกไปที่เบื้องซ้ายจันทพรอาทิตย์อบานลงได้สวยงามจังหวะนี้เอาละมีโอกาสมาที่อาทิตย์อาทิตย์ถึงก่อนเบิดบ่อผ่านมือปกสาประตูอาทิตย์ลงมาสวยเกมบุกริมเส้นแคมเส้นนี่เฮ็ดได้ดีเนาะผมมาผมมาไปเองผมมาเบื้องขวามีอาทิตย์อนันตสาขอแล้วอาทิตย์เข้าไส้อาทิตย์เข้าไส้โอ้ยส่งคืดลายเกินไปแล้วสำหรับอาทิตย์เอาละยังสู้จังหวะกันอยู่จังหวะนี้อนันตสาได้บานถึงเส้นหลังบานยังออกยังเรียบเส้นอยู่โอ้มีถุงขึ้นแล้วกรรมการต้องเตือนนะมากรีดดังแล้วอนันตสาไปเตะต้องเตือนจังหวะนี้ก็มีเลือดดังออกเนาะอนันตสาอากาศห้อนนี่นักกีฬาต้องรักษาห่างกายให้ดีและดังออกกรรมการต้องได้ให้มาปฐมพยาบาลทางด้านนอกสนามนะเอาละเกมการแข่งขันดำเนินต่อจากวันนี้ปกสาประตูเปิดขึ้นมาผมมาตามบานเข้าไปแล้วเป็นบานออกข้างผู้เล่นทีมชาติกัมพูชาพยายามเล็งเป็นการคล้องบานของยู16ทีมชาติลาวพยายามจะไปเองพุทธวงศ์ให้มาทีทิพจันทร์เปิดขึ้นไปทางด้านหน้าผมมาผมมาถึกล็อกฮักแอลเลยผู้ตัดสินจากบาเรนเปามกวีจบเกมการแข่งขันเป็นทีมชาติลาวเอาชนะทีมชาติกัมพูชา1ประตูต่อ0จากการยิงของผู้เล่นหมายเลข4อนันตสาศรีพงพันธ์เฮ็ดให้ทีมชาติลาวลงสนาม3เกมชนะไป2เสีย1ซึ่งว่ามีอยู่6คะแนนต้องไปลุ้นว่าจะเป็นทีมที่เป็นอันดับที่2ที่ดีสุดหรือบ่ต้องไปลุ้นในกลุ่มอื่นตื่นอีกท่านผู้ชมเอาละในมื้อนี้ครับพระเจ้าพุทธมนต์พร้อมด้วยทีมงานที่ว่าได้มีการทัศนสดทางระบบไมโครโจของสะพานบัตรเตงสัตว์ลาวต้องขอบใจบรรดาท่านที่ติดตามชมการแข่งขันในมื้อนี้และก็ต้องพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับมื้อนี้สบายดี